สวัสดีค่ะชื่อกิ๊กค่ะปกติรับประทานอาหารวันละ3มื้อตรงเวลาตลอดค่ะเมื่อต้นปีที่ผ่านมาค่ะมีอาการปวดท้องจุกแน่นจนถึงหน้าอกเลยค่ะแล้วก็ปวดแสบปวดร้อนในท้องเรอเปรี้ยวแล้วก็มีรสขมในปากค่ะยิ่งเวลาเครียดๆนะคะจากงานก็จะมีอาการตลอดเลยค่ะพอช่วงพักก็หิวนะคะแต่ทานได้น้อยลงเพราะว่าแน่นท้องก็ซื้อยาลดกดทั่วไปมาทานค่ะพกติดตัวไว้ตลอดเลยแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นมาเลยค่ะเครียดมากๆเลยค่ะเคยไปหาหมอก็ไม่หายจนกระทั่งรุ่นพี่ที่ทำงานแนะนำให้ลองทานสมุนไพรก็เลยมาดูรีวิวดูส่วนผสมแล้วก็ดูความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ก็เลยตัดสินใจเลือกควอเลสมาเพราะเป็นตัวยาแคปซูลด้วยปกติไม่ชอบรับประทานยาลดกดที่เป็นแบบน้ำเป็นแคปซูลทานง่ายรับประทานครั้งละ2เม็ดหลังอาหารเช้าเย็นพกพาสะดวกด้วยค่ะหลังจากทานตอนแรกก็ไม่ได้คาดหวังเท่าไหร่แต่พอทานอาการก็ค่อยๆดีขึ้นแบบดีมากๆเลยค่ะปัจจุบันชีวิตกลับสู่ปกติแล้วค่ะทานได้ไม่มีอาการต้องแนะนำเลยค่ะใครที่มีปัญหากดไหลย้อนโรคกระเพาะแผลในกระเพาะลองทานควอเลสมาตัวนี้เอาอยู่แน่นอนค่ะชื่อเสครับปัจจุบันประกอบอาชีพอิสระเรื่องกินนะครับเป็นเรื่องใหญ่สำหรับผมเพราะผมชอบทำกับข้าวมีอาการแน่นท้องท้องผูกขับถ่ายยากช่วงแรกๆก็คิดว่าทานเยอะแต่เป็นบ่อยๆก็คิดว่าเป็นกรดไหลย้อนแต่ก็อายุมากขึ้นก็เลยไม่ใส่ใจมากนักจริงๆอาการพวกนี้ผมเป็นมาแล้วน่าจะ2ปีได้แต่ระยะหลังมันหนักขึ้นหายใจไม่อิ่มมันเหนื่อยง่ายเหมือนเป็นโรคหัวใจมันเริ่มรบกวนชีวิตเลยคิดว่าต้องทำอะไรสักอย่างแล้วกลัวจะหนักไปกว่านี้เพราะคนรอบข้างเริ่มมองเห็นปกติทานยาอยู่แล้วยาลดกดทั่วไปลองทุกยี่ห้อมีติดบ้านตลอดแต่ก็ได้แค่บรรเทานะครับลูกสาวก็กลัวว่าทิ้งไว้นานๆจะเป็นมะเร็งหลอดอาหารพยายามให้เราไปหาหมอให้ได้เขาหาข้อมูลมาเยอะจนเขาหาคอเลสเตอรอลมาให้ผมทานแรกๆก็ไม่ทานนะครับไม่คุ้นชื่อกลัวไม่ปลอดภัยรุ่นผมมันต้องยาธาตุยาลดกดอะไรประมาณนี้แต่ลูกสาวบอกว่าเป็นสมุนไพรผมเลยต้องลองดูครับต้องบอกว่าไม่ผิดหวังครับพอกินเข้าไปอาการท้องอืดท้องเฟ้อก็หายไปเมื่อก่อนนะครับพอทานข้าวเสร็จไปนอนก็แสบร้อนกลางอกนอนไม่หลับเดี๋ยวนี้อาการเหล่านี้ก็หายไปไม่เลอไม่ไอเหมือนเมื่อก่อนผมขอแนะนำใครมีปัญหาท้องอืดท้องเฟ้อปวดแสบร้อนกลางอกลองดูครับผมขอยืนยันคอเลสเตอรอลช่วยคุณได้